อยากให้ข่าวนี้ดังไปถึงใจของผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะไม่มีความสุขกับรักในปัจจุบันเพราะต้องเหนื่อยแล้วก็ฝ่าฟันกับอะไรมากมายแมทเองเป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณเจอคนที่ไม่ใช่เมื่อตัดใจถอยออกมาสุดท้ายอ่ะชีวิตก็จะพาคุณไปเจอคนที่เหมาะสมกว่าทีนี้มีความสุขได้ง่ายขึ้นเลยเอาจริงๆคุณแมทเป็นดาราคนหนึ่งที่ชอบมากๆรู้สึกว่าสวยมากเล่นละครกี่เรื่องก็ดีไปหมดวันนี้ได้เป็นเจ้าสาวแล้วดีใจกับผู้หญิงคนนี้สรรเสริญนักข่าวมือถือเมื่อวันที่11สิงหาคม2567เป็นงานมงคลสมรสของแมทพิรณีและคุณเฟมได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วและมีความสุขตลอดไปแล้วในงานนะปกติดาราจัดกันแบบจัดเต็มแต่นี่จัดแบบมินิมอลก็ดูดีไปอีกแบบแถมดูอบอุ่นอีกคนทางเนี้ยแค่เห็นเขามีความสุขกับชีวิตแบบนี้พวกเราก็พอใจมากแล้วดีใจที่ได้เห็นวันนี้เห็นแมทมีความสุขเห็นคนที่รักแมทและคนที่แมทรักอยู่ตรงนี้พร้อมหน้าในวันสำคัญดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของแมทในวันนี้น้องคู่ควรกับความสุขมากกว่าความทุกข์ขอให้ต่อจากเนี้ยเส้นทางชีวิตของแมทพิรณีมีแต่ความอบอุ่นความราบรื่นยิ่ง after party นะเจ้าสาวอย่างแมทพิรณีสวยแซ่บมากคนที่ได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวอ่ะเป็นหวยล็อกเป้าลงที่คุณชิปปี้แมทเองก็ผ่านอะไรมาเยอะแต่วันเนี้ยนางได้เจอรักแท้ถูกที่ถูกเวลาเหมาะสมกับคนที่ใช่แถมหน้าตาก็คล้ายกันอีกเป็นรักที่ลงตัวส่วนเจ้าบ่าวเหรอหล่อมากสูงมากเท่มากเหมาะสมกันแบบ10เต็ม10แต่ใดๆชุดเจ้าสาวของแมทมันดูเลิศอ่ะแมทนางเองคู่ควรกับรักดีๆแต่งแล้วจดทะเบียนวันนั้นเลยผู้หญิงอ่ะต้องการแค่นี้แหละรักที่มั่นคงสรรเสริญนักข่าวมือถือ